สถานเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐได้กลายเป็นจุดที่ผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรและนายฮวนกวยโดมาเผชิญหน้ากันนะครับโดยล่าสุดครับตำรวจสหรัฐได้เริ่มต้นกดดันเพื่อขับไล่ผู้ประท้วงฝ่ายมาดูโรที่เข้าไปปักหลักอยู่ในอาคารสถานทูตตั้งแต่เดือนที่แล้วครับ ตำรวจสหรัฐนำกำลังเข้าไปยังอาคารสถานเอกอัครราชทูตเวเนซุเอลาในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อคืนวันจันทร์ครับโดยได้ตัดโซ่ที่กลุ่มผู้สนับสนุนมาดูโรนำมาคล้องไว้ที่หน้าประตูแล้วพูดคุยกับผู้ชุมนุมที่อาศัยอยู่ด้านนายมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วโดยจุดประสงค์หลักของกลุ่มต่อต้านสงครามที่เรียกตัวเองว่าโคดพิงก์ก็คือการขัดขวางไม่ให้นายกาลอสเวกชิโอผู้ที่กวโดแต่งตั้งให้เป็นทูตเวเน่ประจำสหรัฐคนใหม่เข้ามาทำงานได้ และอ้างว่าได้รับอนุญาตจากรัฐบาลมาดูโรแล้วส่วนนักการทูตที่มาดูโรเป็นผู้แต่งตั้งได้เดินทางกลับเวเนซทั้งหมดตั้งแต่เดือนที่แล้วครับหนึ่งในทีมงานของไกวโดในสหรัฐกล่าวว่าตำรวจได้ยื่นข้อเสนอให้ผู้ชุมนุมเดินทางออกมาโดยสมัครใจโดยมี3คนยอมออกมาแต่โดยดีส่วนผู้ที่อยู่ภายในซึ่งคาดว่าเหลืออีกประมาณ4คนได้รับเอกสารแจ้งให้ออกมาแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมที่เหลือได้กลับขึ้นไปยังหน้าต่างชั้นสองและฉูก,กำปั้นแสดงถึงชัยชนะด้านตำรวจตัดสินใจเดินทางกลับไปก่อนโดยรายง,งานข่าวระบุค,ครับว่าตำรวจกำลังรอให้มีเงื่อนไขเพียงพอในการเข้าไปภายในอาคารซึ่งถูกตัดไฟเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับขณะเดียวกันบริเวณโดยรอบสถานทูตได้มีผู้สนับสนุนฝ่ายไกโดประมาณ100คนร่วมกันโบกธงชาติและร้องเพลงชาติเวเนเเพื่อกดดันให้ผู้ชุมนุมฝ่ายมาดูโรออกมาจากอาคาร แต่ทนายของผู้ชุมนุมด้านไหนอ้างว่าพวกเขากำลังปกป้องกฎหมายระหว่างประเทศและวิตกกังวลว่าอาจจะมีผลกระทบที่ตามมาเป็นลูกโซ่ครับนอกจากนี้นายกาลสรอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรัฐบาลมาดูโรได้ออกมาประนามการกระทำของเจ้าหน้าที่ในสหรัฐครับโดยบอกว่ารัฐบาลเวเนไม่ได้อนุญาตให้ตำรวจบุกรุกเข้ามาภายในอาณาเขตของสถานทูตถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อเวเนซุเอลาครับ